โอเคนะครับทุกคนเห็นสไลด์นะครับทางบ้านเห็นสไลด์นะครับทางบ้านเห็นสไลด์นะพิมตอบมาได้นะครับทางบ้านเห็นสไลด์ครับโอเคได้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวันนี้กันเลยก็แล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็จะเป็นเลคเชอร์ที่2นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากเนื้อหาที่เราได้พูดกันไปเมื่อตอนวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อตอนวันจันทร์เราพูดถึงเรื่องอะไรเป็นหลักเราพูดถึงเรื่องของเลขนี้สำคัญใช่ไหมครับแล้วก็เน้นย้ำว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเรานับเลขนี้สำคัญกันยังไงสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อาจารย์ฝากเอาไว้นะครับเมื่อตอนก่อนจากกันเมื่อวันจันทร์ก็คือเราจะคิดค่าที่ได้เป็นไหนสำคัญเนี่ยก็ตอบว่ามันเป็นค่าที่มาจากการวัดเท่านั้นค่าที่เป็นค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วหรือว่าค่าที่เป็นเลขจำนวนนับเนี่ยพวกนี้เราจะไม่นับตำแหน่งของมันเป็นเลขนี้สำคัญสาเหตุก็คือเนื่องจากค่าเหล่านี้เป็นค่าที่มันแน่นอนในตัวของมันเองอยู่แล้วมีนิยามในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนับนัยสำคัญของพวกนั้นนะครับสาเหตุก็คือเราทรีตเลขนี้สำคัญเป็นอินฟินิตี้เมื่อเราเอามาบวกลบหารกับอะไรก็ช่างนะครับอย่างที่อาจารย์พูดตรงนี้ก็คือค่าคงที่เช่นพวก unit conversion factor เช่นอะไร1นิ้วเท่ากับ 2.54 ซมไอ้ 2.54 ตรงเนี้ยนักศึกษาจะใช้ 2.54 หรือ 2.54 หรืออะไรพวกเนี้ยมันมีความแน่นอนของมันเองอยู่แล้วเราจะไม่เอาไอ้ 2.54 หรือเนี้ยไปนับในยะสำคัญเวลาที่เราเปลี่ยนหน่วยตรงนี้หรือว่าพวกค่าคงที่เช่นความเร็วแสงค่าไพ e อะไรพวกนี้นะครับก็คือจะไม่เอามาคิดในยะสำคัญหรือว่าจำนวนที่มีค่าแน่นอนอาทิเช่นจำนวนคนในห้องนี้สมมติว่าอาทิต่างว่ามี100กว่าคนนะครับเราก็จะ ไม่คิดในยะสำคัญเช่นเดียวกันตัวอย่างที่อาจารย์ให้ตรงนี้ก็เช่นน้ำตาลชนิดหนึ่งหนัก 25.0050 ปอนด์ก็คือนักศึกษาเอาน้ำตาลเนี้ยไปชั่งกับเครื่องชั่งหมู่ปอนด์เดี๋ยวทางด้านถ้าอาจจะมีเสียงรบกวนก็เดี๋ยวปิดไมค์นิดนึงเนาะถ้าจะถามอาจารย์ก็ค่อยพูดนะครับโอเคน้ำตาลชนิดหนึ่งหนัก 25.0050 ปอนด์ถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากจะเปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมคิดเป็นน้ำหนักกี่กรัมสังเกตดูนะว่าอาจารย์ให้ conversion factor ตรงนี้มาเป็น 0.454 กิโลกรัมคำตอบเอ้าทำไมอาจารย์ตอบมีทศนิยม4ตำแหน่งทำไมมี6นัยสำคัญทำไมอาจารย์ถึงตอบแบบนี้เอ้าก็ไหนบอกว่าการคูณมันต้องเอาตามอันที่มีนัยสำคัญน้อยกว่าทำไมอาจารย์ตอบแบบนี้ที่อาจารย์ตอบนี้ก็เพราะว่าไอ้1ปอนด์เท่ากับ 0.454 กิโลกรัมนะครับมันคือค่าที่มันมีนิยามแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ได้มาจากการวัดที่มีความคลาดเคลื่อนหรือมันต้องใช้ในยะสำคัญที่บอกความละเอียดของเครื่องมือเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยอาจารย์ก็เลยไม่ได้ทรีตไอ้ตัวนี้ว่ามีนิยามสำคัญอะไรแต่หลักการทรีตที่ถูกต้องที่จริงก็คือสิ่งเนี้ยเรานับว่ามันมีเลขนิยามสำคัญเท่ากับอินฟินิตี้ตัวทำไมถึงเรียกว่าเป็นอินฟินิตี้เพราะมันแน่นอนมากๆจนมันมีนัยสำคัญที่เป็นอนันต์ใช่ไหมครับเมื่อเรามีค่าที่มีนัยสำคัญเป็นอนันต์เอามาคูณบวกกับอะไรก็ช่างมันก็จะลดมาตามไอ้ที่เราเอามาบวกมาคูณด้วยเสมอนั่นคือหลักการที่เราทรีตค่าที่มันเป็น conversion factor ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าจำนวนนับต่างๆที่มีค่าแน่นอนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้อาจารย์ก็เลยต้องตอบว่ามีนัยสำคัญ6ตัวเพราะอาจารย์ไม่คิดเลขพันจากสิ่งนี้ตอนเอามาคูณโอเคนะครับก็มาดูกันต่อก่อนที่เราจะเริ่มขึ้นเรื่องใหม่นะครับสมมุติว่าวินวัดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม1ได้เท่ากับ 6.245 ซมถ้าเรากำหนดค่าพายเท่ากับ 3.14 คำนวณพื้นที่วงกลมจะได้ออกมาเท่าไหร่อ่ะโอเคสูตรพื้นที่วงกลมก็อะไรครับก็พาย r กำลัง2ใช่ไหมหรือพาย d ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2เพราะว่าโจทย์เขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาก็คือพายส่วน4คูณกับ d กำลัง2นักศึกษาดูจากตรงนี้คร่าวๆคำตอบของเราควรจะต้องมีเลขในยะสำคัญกี่ตัวทำไมถึง4ตัวเนี่ยอาจารย์เอาไปคิดด้วยไหมเพราะว่าอะไรครับทำไมอาจารย์ถึงไม่เอาไอ้4ตรงนี้ไปคิด
มันเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับแล้วไอ้ 3.14 ตรงเนี้ยมันมี3 significant figure ใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าพายมันคือค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับที่มีค่าแน่นอนไอ้เนี่ยอาจารย์ก็ไม่สนใจไอ้ตัวที่มาคูณจริงที่จะมาคิดในสำคัญมันก็จะมีค่าจากการวัดซึ่งก็มีแต่ตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะต้องมี4 significant figures หรือมี4เลขในสำคัญอาจารย์จะไม่กดเครื่องคิดเลขใครก็ได้กดแล้วบอกอาจารย์มาว่าคำตอบเป็นเท่าไหร่ทางบ้านก็ตอบได้นะพื้นที่วงกลมให้ตอบพื้นที่วงกลมว่าเท่าไหร่ตอบให้ถูกด้วยนะในสำคัญต้องถูกด้วยนะ 30 จุดเท่าไหร่นะครับ 64ถูกไหม 30 จุดอะไรครับอาจารย์ไม่รู้นะว่าถูกหรือผิดก็ขึ้นอยู่กับการกดเครื่องคิดเลขแต่ในสำคัญนี้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ดูจากค่าคร่าวๆก็เหมือนจะถูกเช่นเดียวกันเนาะแต่ครับมันจะถูกจริงไหมก็ขึ้นอยู่กับการปัดของเราว่าเราปัดขึ้นหรือปัดลงเท่านั้นเองแต่ดูคร่าวๆค่าน่าจะถูกแล้วนะครับแล้วก็ในสำคัญก็ถูกต้องแล้วอาจารย์ตอบแค่นี้อาจารย์จะไม่ตอบว่าสาตามพายเพราะพายไม่เกี่ยวกับการเอามานับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็หวังว่าพวกเราจะเข้าใจตรงกันแล้วก็ตอนที่เราเริ่มไปเรียนวิชาแล็บเราก็จะได้ไม่ไปผิดพลาดตรงนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในแต่ละแล็บนะครับอาจารย์ไม่อยากให้อาจารย์วิชานั้นเข้ามาว่าอาจารย์ได้ว่าสอนพวกเรามายังไงไปทำให้ถูกในวิชานั้นนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์แจ้งไปใน STEAM นะวิชาแล็บของพวกเราจะเริ่มทำแล็บกันสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นก็ไปติดตาม STEAM ของทางวิชาแล็บให้ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องแจ้งอีกนิดนึงเกี่ยวกับวิชาแล็บพอดีอาจารย์เพิ่งได้รับเรื่องด่วนมาก็คือว่าไอ้เรื่องการย้ายเซกเนี่ยที่อาจารย์เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ใน STEAM นะครับก็คือบางทีเซกของเราอาจจะมีย้ายไปย้ายมาเพราะว่าทางภาควิชาอาจารย์ก็ย้ายพวกเราเหมือนกับทางคณะพวกเราก็ย้ายเรากลับมันก็จะมีการมึนงงเอาอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าวิชาแล็บของเราอ่ะสุดท้ายท่านนักศึกษาไปอยู่เซกไหนตามสำนักทะเบียนเขาย้ายนักศึกษาไปก็ไปตามนั้นเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับดูสถานะเซกชันแล็บที่อัปเดตที่สุดตามสำนักทะเบียนเท่านั้นนะครับนักศึกษาอยู่เซกชันไหนก็ไปเซกชันนั้นถ้าถูกอัปเดตก็ย้ายไปตามนั้นคะแนนมันโอนย้ายกันไปได้อาจารย์เขาโคกันอยู่ละนะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้โอเคนะครับขออภัยในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยโอเคนะครับครับถ้าเราจะหาร R ก่อนใช่ไหมก็แล้วแต่เราก็คือถ้าสมมติเราหาร R ก่อนก็คือเอาไอ้ตัวนี้เป็นหารสอบในรัศมีมันก็จะก็ยังคงจะมี4ในสำคัญอยู่เช่นเดิมเพราะว่าตอนเราหารสองมันไม่อย่างนั้นโอเคมันก็จะมีอย่างเกิดขึ้นได้คือถ้าเราหารก่อนแล้วมาคูณแต่ของอาจารย์นี้ทำทีเดียวแล้วก็เสร็จเลยมันอาจจะมีการต่างกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรตอนเราตอบเนี่ยแหละคำตอบมันก็จะมีมาร์จิ้นของความคลาดเคลื่อนได้นิดหน่อยอยู่แต่ขอให้ในสำคัญแล้วก็ค่าโดยภาพรวมมันถูกก็พอครับต้องตัดครับเพราะว่ามันก็ต้องตัดเหมือนกันถ้าเราหารก่อนนะแต่ในเคสนี้คืออาจารย์ทำรวดเดียวเลยไงนี่ออกไหมค่ามันก็อาจจะต่างกันไปบ้างแต่ถ้าสมมติว่าเราทำทีละขั้นอย่างนั้นเวลาทำทีละขั้นมันก็ต้องมาปัดในสำคัญทีละขั้นอันนั้นก็จะเป็นหลักการของมันเนาะโอเคนะครับมีคำถามอะไรอีกไหมเดี๋ยวอาจารย์จะได้ไปสไลด์ต่อไปโอเคนะครับก่อนที่เราจะจากกันในเรื่องเลขในสำคัญเราไปขึ้นเนื้อหาเรื่องใหม่โอเคอีกสิ่งสำคัญก็คือลำดับการทำก่อนหลังลำดับการทำก่อนหลังที่แตกต่างกันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกันก็ได้อย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับนักศึกษาลองสังเกตดู1.2 บวก 3.45 บวก 6.789 เคสแรกอาจารย์ใส่วงเล็บทางซ้ายแต่เคสที่2อาจารย์ใส่วงเล็บทางขวาถ้าเราสังเกตดูตรงนี้จะเห็นว่าเคสแรกที่อาจารย์ใส่วงเล็บทางซ้ายเนี่ยนะครับคำตอบที่อาจารย์เราไปเข้าในเว็บ SIGFIX Calculator มันได้เท่ากับ 11.5
ส่วนเคสที่ว่าอาจารย์ใส่ทางขวาเนี่ยนะครับในเว็บเขาบอกว่ามันได้ 11.4 เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแปลกถ้าเกิดว่าเราจะต่างกันมันขึ้นกับลำดับการทำแต่ถ้าช่างเขาบอกเราว่าลำดับการทำมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ต้องฟอลโล่มันทั้งเองนะครับแต่ว่าในแต่ละขั้นเราก็ต้องปัดทุกขั้นถ้าเลขนั้นมันต้องคิดในสำคัญก็คือต้องปัดให้มันตรงตามหลักในสำคัญในทุกๆขั้นตอนนะครับสมมติอย่างขั้นนี้ถ้าอาจารย์บวกมือทางซ้ายก่อนเราก็ต้องมาทวีตก่อนผลลัพธ์ตรงนี้มันก็ต้องเป็นเท่าไหร่มันก็จะต้องเป็น4.7ใช่ไหมครับเพราะว่าต้องปัดก่อนแล้วก็เอา 4.7 ตัวนี้มาบวกกับตัวนี้มันเลยได้เป็น 11.5ส่วนในเคสเนี้ยอาจารย์ก็จะเอา 3.45 ไปบวกกับ 6.789 ก่อนซึ่งมันก็จะได้ 10.24 ใช่ไหมครับได้ 10.24 แล้วก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยมาบวกกับตัวนี้มันก็เลยได้เป็น 11.4 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปัดมันก่อนในทีละขั้นตอนแล้วก็เอาสิ่งที่ปัดแล้วในแต่ละขั้นตอนไปทำต่อเพราะฉะนั้นการที่เราทำทีละขั้นตอนที่มันถูกผิดเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราทำผิดมันก็เหมือนกับเราติดกระดุมเสื้อผิดตั้งแต่เม็ดแรกมันก็จะทำให้เสื้อของเราบิดเบี้ยวๆไปตลอดแปลงร่างเป็นไอ้มดเขียวไม่ใช่ละไม่ใช่โฆษณาสงสัยพวกเราจะไม่ทำนั้นช่างมันเถอะช่างแก่ละนะครับโอเคไป บิดเบี้ยวๆแปลงร่างเป็นไอ้มดเขียวโฆษณาอะไรไม่รู้จะไม่ได้ละตอนเด็กๆนะครับโอเคมาขึ้นเรื่องใหม่ละเราจบกันถึงในเรื่องของการวัดกันไปแล้วนะครับเนื้อหาในบทต่อไปก็จะเป็นเรื่องปริมาณสารสัมผัสนะครับเดี๋ยวในส่วนของคู่มือที่อาจารย์จะแจกให้ก็เดี๋ยวจะเป็นสักอาทิตย์หน้าน่าจะได้นะครับเดี๋ยวจะมีโจทย์ให้ทำเยอะแยะนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์โอเคเรื่องพวกนี้พวกเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วล่ะนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับการวัดปริมาณของสารในทางเคมีชื่อบทมันก็พูดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเราพูดถึงเคมีเราก็จะนึกถึงอะตอมโมเลกุลเวลาเรานึกถึงคำว่าอะตอมกับโมเลกุลเนี่ยมันเล็กมากใช่ไหมครับเราอาจจะจินตนาการคาดกันไม่ถึงว่าเอ๊ะมันเล็กขนาดไหนนะอะตอมกับโมเลกุลนักศึกษาคิดว่าอะตอมนึงเนี่ยขนาดของมันอยู่ในระดับประมาณกี่เมตรอะตอมนึงเนี่ยขนาดของอะตอมนึงมันอยู่ในระดับประมาณกี่เมตร10ยกกำลังเท่าไหร่เมตรประมาณลบ10ลบ9นะครับลบ10ลบ9เล็กมากๆในขณะที่สิ่งที่เราเห็นรอบตัวเนี่ยมันอยู่ในขนาดประมาณ10ยกกำลังศูนย์เมตรเพราะฉะนั้นมันเล็กกว่ากันนับเป็นร้อยล้านพันล้านเท่าใช่ไหมครับแต่มันก็ยังมีความเชื่อมโยงระหว่างโลกที่เราอยู่ณปัจจุบันกับโลกของอะตอมนี้อยู่ทีนี้มันจะเชื่อมโยงกันยังไงอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงน้ำเราก็อาจจะนึกถึงน้ำที่มันเป็นแก้วๆที่เรากินอยู่ทุกวันหรือถ้าเกิดว่าใครแอบแสกกว่านั้นหรืออาจจะแอบมอมอก็ไม่รู้นะครับอาจจะคิดอาจารย์นี่แหละก็อาจจะคิดลึกลงไปน้ำมันคือ H2O มันก็คือโมเลกุลที่มีออกซิเจน1อะตอมต่อกับไฮโดรเจน2อะตอมเป็นพวกมุมงออย่างนี้สองสิ่งนี้มันคือสิ่งเดียวกันเพียงแต่มันอยู่ในคนละสเกลกันและทีนี้เราจะเชื่อมโยงสองสิ่งนี้ให้มันเข้าหากันได้อย่างไรมันก็จะมาถึงเรื่องนี้ครับปริมาณสารสัมพันธ์หรือที่ภาษาชาวบ้านแถวสหรัฐอเมริกานะครับเรียกว่า stoichiometry นะครับซึ่งที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มาจากภาษาอังกฤษทีเดียวคำนี้มันมาจากภาษากรีก2ตัวนะครับได้แก่stoichiometry กับ metrium นะครับซึ่งคำแรกก็คือธาตุคำที่สองก็คือการวัดซึ่ง metrium เนี่ยมันก็มาปรากฏในภาษาอังกฤษถึงคำว่า meter measure อะไรพวกนี้ที่มันก็สื่อถึงการวัดเช่นเดียวกันนะครับเรากำลังจะได้เจอกับอะไรในบทนี้นะครับโอเคบทนี้จะเป็นบทแรกที่เราจะเริ่มใช้ในการสอบจริงในวิชานี้ละนะครับโอเคอะตอมเนี่ยมันก็มีมวลทุกอย่างที่เป็นสสารแน่นอนมันมีมวลแต่มวลมันเท่าไหร่เราจะทราบมันได้อย่างไรเราทราบอะตอมว่ามันมีมวลมาตรฐานในระบบ SI เช่นเดียวกันและเราสามารถทราบมวลของแต่ละอะตอมในหน่วยกิโลกรัมได้เพราะว่าเราสามารถที่จะ express มวลของอะตอมได้เป็นจำนวนเท่าของหน่วยมวลอะตอมมาตรฐานที่เรียกว่า AMU นั่นเอง
และเมื่อเรารู้มวลมาตรฐานของอะตอมในหน่วยกิโลกรัมแล้วเราก็สามารถเทียบเคียงแล้วก็นำไปคำนวณจำนวนอะตอมหรือโมเลกุลที่มันอยู่ในสารชนิดหนึ่งปริมาณหนึ่งได้ถ้าหากว่าเรารู้มวลหรือรู้ปริมาตรรู้ปริมาณของสารมันถึงเรียกว่าปริมาณสารสัมพันธ์ แล้วก็เนื่องจากสารประกอบแต่ละชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีที่ตายตัวเช่นน้ำมีสูตร KD ว่า H2O แน่นอนมันก็คือหมายความว่าในโมเลกุลหนึ่งของน้ำมันจะต้องประกอบด้วยไฮโดรเจน2อะตอมแล้วก็ออกซิเจน1อะตอมมาจับกันอยู่เสมอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบจำนวนอะตอมหรือโมเลกุลได้มันก็ทำให้เราแปลงทุกสิ่งอย่างกลับไปสู่การทราบอัตราส่วนของจำนวนอะตอมในโมเลกุลหนึ่งได้ซึ่งก็จะทำให้เรารู้สูตร KD ของสารนั้นได้และปฏิกิริยาเคมีที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นในอัตราส่วนที่แน่นอนเพราะมันเกิดจากโมเลกุลเท่านี้โมเลกุลมันมาทำกันและมันก็จะเป็นอัตราส่วนที่มันสเกลได้นะครับเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาเคมีมันหนึ่งมันก็จะต้องมีสารที่มันทำปฏิกิริยากันจนหมดหรือถ้าเกิดว่าเรามีตัวหนึ่งเกินมันก็อาจจะประมาณที่มันเหลือใช่ไหมครับในกรณีที่เรามีปฏิกิริยาเคมีที่มีสารบางตัวมันเหลือมีมากเกินพอดีเราก็จะทราบได้ว่าหรือคำนวณได้ว่าเอ๊ะอะไรมันใช้หมดแล้วอะไรมันมีมากเกินแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่มันจะเชื่อมโยง4พอยต์แรกที่อาจารย์พูดเลยเมื่อกี้นี้ก็คือคอนเซ็ปต์ในเรื่องของโมลนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เป็นหัวใจสำคัญในบทนี้สุดก็คือเรื่องของโมลโมลคืออะไรโอเคพวกเราก็ต้องเคยผ่านกันมาตอนม.ปลายแล้วแต่อาจารย์ก็จะมาย้อนอดีตอันหวานชื่นให้พวกเราฟังกันในตอนนี้นะครับหวานชื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ของอาจารย์ก็หวานชื่นพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้อาจจะมาคุ้นเคยอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคเมื่อเราพูดถึงอะตอมอะตอม11แน่นอนว่าในอะตอม11มันก็จะประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนใช่ไหมครับอะไรหนักที่สุดในอะตอมโปรตอนหรือนิวตรอนใช่ไหมครับที่จริงนิวตรอนหนักกว่าโปรตอนแค่เดียวแต่ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเล็กกว่าสองสิ่งนั้นมากๆเบากว่ากันเป็นพันๆเท่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่ออิเล็กตรอนแต่ละอันเนี่ยมันเบากว่าโปรตอนหรือนิวตรอนเป็นพันเท่าเพราะฉะนั้นมวลของอะตอมหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถประมาณได้ว่ามันคือมวลของโปรตอนกับนิวตรอนรวมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมองได้ว่าเอ๊ะอะตอมนึงเนี่ยมันก็ต้องมีมวลประมาณเท่ากับมวลของโปรตอนกับนิวตรอนที่มันอยู่ในนั้นนะรวมกันดีๆนั่นแหละใช่ไหมครับแล้วนักศึกษาคิดว่าในอดีตเนี่ยเราไปทราบมวลของสิ่งพวกนี้ได้ยังไงเรารู้ได้ยังไงเราไปรู้มวลของพวกนี้ได้ยังไงการทดลองต่างๆในบทโครงสร้างอะตอมที่เราเรียนมาในฟิสิกส์กับเคมีม.ปลายนั่นแหละครับอย่างอิเล็กตรอนอย่างเงี้ยนักศึกษาจำได้ว่าเราทราบมวลของอิเล็กตรอนได้ยังไงแบบจำลองอะตอมของใครที่ทำให้เราทราบมวลของอิเล็กตรอนต่อประจุทอมสันใช่ไหมครับทอมสันค้นพบอิเล็กตรอนแล้วก็สามารถคำนวณ Q ต่อ M หรือค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนได้แต่ตอนนั้นยังไม่รู้มวลพอเราจะรู้มวลก็คือเขาต้องรู้ประจุก่อนเราทราบประจุจากการทดลองอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการทดลองที่ชื่อว่าการทดลองของใครเป็นหยดกดน้ำมันของมิลลิแกรมทำให้เราทราบประจุเนื่องจากเราทราบประจุต่อมวลมาจากยุคของทอมสันละพอเราทราบประจุเราก็เลยทราบมวลของอิเล็กตรอนโดยปริยายโอเคทราบไปว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีมวลในระดับ10ยกกำลังเท่าไหร่กิโลกรัมลบ31ในขณะที่โปรตอนกับนิวตรอนซึ่งใหญ่กว่ากันประมาณพันเท่าหมื่นเท่ามันก็จะมีมวลในระดับ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมนะครับเล็กมากทีนี้คงจะไม่สนุกถ้าเราต้องมานั่งเอามวลของโปรตอนอิเล็กตรอนอะไรพวกนี้มานั่งรวมกันว่าเฮ้ยแล้วอะตอมนึงมันหนักเท่าไหร่กันแน่เราก็เลยมีนิยามว่าก็จะมีหน่วยมาตรฐานที่บอกมวลในระดับอะตอมซะเลยเพื่อให้มันง่ายขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหน่วยมวลอะตอมมาตรฐานหรือที่เราเรียกว่า Standard Atomic Mass Unit หรือ AMU เนี่ยมันมีการนิยามขึ้นโดย IUPACซึ่งถ้าเราจำได้ตอนม.ปลายเขาก็จะนิยามว่า1 AMU หรือหน่วยมวลอะตอมมาตรฐานเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ
เศษ1ส่วน12ของมวลของอะตอมคาร์บอน12ย้ำว่าต้องเป็นคาร์บอน12เท่านั้น1อะตอมซึ่งพอเรานิยามตรงนี้มาละเราก็เลยได้ว่า1 AMU เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมถ้าเราตีว่า1 AMU เนี่ยเป็นหน่วยกรัมมันจะมีค่าเท่ากับกี่กรัมถ้าเราแปลงไอ้นี้ให้เป็นกรัมมันจะมีค่ากี่กรัมมันก็คือ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมคุ้นๆเลขนี้ไหมบางคนก็อาจจะรู้สึกคุ้นๆเลขตัวนี้ใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วทำไมเลขตัวนี้มันมายังไงแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเลขอะโวคาโดที่เราตอบกันไปเมื่อครั้งก่อนนะครับอ่ะทีนี้มาดูการคำนวณโดยใช้มวลอะตอมมาตรฐานกันบ้างถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูมวลของอะตอมแต่ละอะตอมเนี่ยก็ไปดูได้เลยว่ามวลอะตอมเป็นเท่าไหร่ในตารางธาตุอาทิเช่นโพแทสเซียมถ้าเราไปดูเลขมวลตรงนี้มันมีมวลเท่ากับ 39.098 AMU ถ้าเราต้องการจะแปลมันเป็นกิโลกรัมก็เอาแฟกเตอร์เมื่อกี้เนี้ยไปคูณมันก็คือตัวนี้คูณกับตัวนี้นั่นเองเป็นมวลเฉลี่ยของแต่ละอะตอมสิ่งที่เราใส่ในตารางธาตุคือมวลเฉลี่ยของแต่ละอะตอมนะครับไฮโดรเจน 1.008 AMU โดยเฉลี่ยละอะตอมหนึ่งถ้าเราแปลงเป็นกิโลกรัมมันก็คือ 1.008 คูณ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 27 กิโลกรัมยูเรเนียม 238.029 มันก็หมายความว่า เฉลี่ยแล้วเนี่ย1อะตอมของยูเรเนียมมันหนัก 238.029 คูณ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 27 กิโลกรัมไนโตรเจนก็ 14.007AMU โดยเฉลี่ยถ้าแปลงเป็นกิโลกรัมก็จะเป็นตามนี้นะครับ KHUN ที่จริงมันสะกดเป็นชื่อเล่นอาจารย์พอดีโอเคนะครับเมื่อเราพูดถึงอะตอมละมาพูดถึงโมเลกุลกันบ้างมวลโมเลกุลคอนเซ็ปต์เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับสวัสดีครับครับผมครับผมเขาล็อกอินเข้าเคสดีโมเดลได้ไหมครับแล้วทีนี้เขาเข้าไปในระบบได้ไหมครับผมว่ายังไงครับคือเขาจะต้องเอนโรมีแล้วใช้โค้ดครับแล้วทีนี้ครับผมใช่ครับก็คือเราต้องไปหน้า KC Model ก่อนล็อกอินนะครับแล้วก็ให้เขากด Enroll Me แล้วเขาใส่โค้ดเข้าไปRestricted เดี๋ยวพอดีว่าผมสอนอยู่ครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครับแล้วได้ให้เขาทักผมมาทาง MS Team ได้ไหมครับให้เขาทักผมมาทาง MS Team ได้เลยครับผมได้ครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบอ๋อจริงๆให้เขาแค่ทักออกมาก็พอแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ไขอีกทีนึงเย็นนี้ครับผมได้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับมีความหมายครับผมโอเคพอเราพูดถึงมวลโมเลกุลมันก็คือมวลของทุกๆอะตอมที่มันรวมกันเป็นโมเลกุลอยู่ใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นมีเทน CH4 มันก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอน1อะตอมในโมเลกุลนั้นและไฮโดรเจน4อะตอมในโมเลกุลนั้นเพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลมันก็คือมวลของ1อะตอมของคาร์บอนบวกกับ4อะตอมของไฮโดรเจนใช่ไหมครับมันก็จะเป็นตามนี้ ถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากจะให้พวกเราคำนวณมวลโมเลกุลของ PCl5 ดูจากตารางธาตุก็เพียงแค่เราเอา1อะตอมของฟอสฟอรัสบวกกับ5อะตอมของคลอรีนมันก็จะได้มวลโมเลกุลตามต้องการโอเคแต่ทำไมตรงนี้สิ่งที่ต่างกับที่พวกเราเคยเรียนนึงก็คือว่ามวลโมเลกุลอาจารย์ใส่หน่วยเดียวกันแต่พวกเราอาจจะงงอ้าวก็ไหนม.ปลายเขาสอนว่า
มวลโมเลกุลไม่มีหน่วยที่จริงมันก็ไม่ผิดทั้งคู่เพียงแต่ว่าตอนที่เขาบอกว่ามวลโมเลกุลของเราเนี่ยมันไม่มีหน่วยมันก็คือเขาต้องการจะทุกอย่างมันง่ายแต่ตามหลักแล้วเนี่ยที่จริงมวลโมเลกุลมันควรจะมีหน่วยเพราะว่าเมื่อเราใส่หน่วยมันก็เหมือนกับว่าเราใส่ความหมายให้กับมวลโมเลกุลมันจะทำให้การคำนวณของเราเนี่ยง่ายขึ้นไม่ทำให้การคำนวณของเราเนี่ยมีการตัดหน่วยที่มันสมูทและเข้าใจง่ายตามที่ภาษาเรียกว่ามันอินทูอิทีฟก็คือมันจะแวบเข้ามาในไขสันหลังของเราเลยนะครับเดี๋ยวการแสดงให้ดูว่าการคำนวณที่มันใช้การเปลี่ยนหน่วยที่มันจะทำให้เราเข้าใจแบบแวบทางไขสันหลังได้นี่มันเป็นยังไงนะครับโอเคไปต่อคราวนี้มาถึงเวลาหิวของพวกเราแล้วนะครับเลขอโวคาโดนะครับไม่ใช่อโวคาโดเดี๋ยวจะพูดผิดตามแล้วเนี่ยโอเคนะครับอ่ะถ้าเราดูตรงนี้เนาะเมื่อกี้อาจารย์ก็เกิดไปละ1 AMU มันเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมใช่ไหมครับนักศึกษาลองเอา1หารด้วย 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24ได้เท่าไหร่ได้ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ใช่ไหมครับโอเคเลขนั้นมันคือเลขที่พวกเรารู้จักกันในชื่อเลขอโวคาโดใช่ไหมครับอาจารย์ให้เราเอา1มาหารอันนี้ทำไมอ่ะโอเคอาจารย์ต้องการจะสื่ออะไรอาจารย์ต้องการจะสื่อว่าไอ้ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กับเลขอโวคาโดเนี่ยภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่ามันเป็นอะไรของกันและกันมันเป็นอินเวอร์สการคูณของกันและกันใช่ไหมครับก็คือเมื่อเราเอา2ตัวนี้มาคูณกันมันไม่1เสมอแล้วมันหมายความว่ายังไงก็คือมันหมายความว่าถ้าเรามีจำนวนทั้งสิ้นของจำนวน 6.02 คูณ10ยกกำลังลบ23AMU เนี่ยมันก็จะมีมวล1กรัมก็คือพูดง่ายๆว่าเรากำลังแบ่งมวล1กรัมออกเป็น 6.02 คูณ10ยกกำลังลบ23ส่วนใช่ไหมครับเพราะนั้นเองมันก็จะกลายเป็นส่วนละ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมมันจะง่ายก็ต่อเมื่อถ้าสมมติว่าเราจะไปดูปริมาณสารอาทิเช่นถ้าเรากลับมาดูสไลด์ตรงนี้นะครับเช่นมีเทน1โมเลกุลมีมวลโมเลกุล 16.043 AMUเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาเลขอโวคาโดคูณเข้าไปมันก็จะได้ว่า 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลของมีเทนเป็นกี่กรัมก็คือเท่านี้เลยแต่เป็นกรัมเพราะว่าไอ้ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กับเลขอโวคาโดมันเป็นอินเวอร์สการคูณกันเองอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพออาจารย์จะสเกลตรงนี้จาก1โมเลกุลให้กลายเป็นระดับ6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลเนี่ยมันก็ทำให้สเกลของมวลเนี่ยมันมาอยู่ในระดับที่ว่าสายตาเราสัมผัสเรามันพอจะจับต้องได้นั่นเองไม่ได้อยู่ลึกๆลงไปในระดับอะตอมที่มันเล็กระดับแบบ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมอะไรอย่างนั้นอีกแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อเราเทียบบรรยัติไปอย่างเราก็จะพบว่าคำตอบมันเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23เมื่อเราเอา1ไปหารกับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24ใช่ไหมครับถ้าลองดูในเคสนี้เมื่อกี้นี้อาจารย์พูดว่า1อะตอมของไนโตรเจน14เนี่ยหนัก 14.003 AMU เพราะฉะนั้นถ้าเราแปลงไอ้ตัวนี้ให้เป็นกรัมมันก็จะได้ 14.003 คูณกับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมซึ่งค่านี้มันก็คือ1 AMU ใช่ไหมครับแต่ถ้าอาจารย์จะบอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้น 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมของไนโตรเจน14เนี่ยมันหนักกี่กรัมมันก็ไม่ต้องคิดมากใช่ไหมครับมันก็คือ 14.003 กรัมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้มันสำคัญเนื่องจากว่ามันเป็นอินเวอร์สการคูณของ AMU เพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยามซะเลยว่าจำนวนปริมาณสารที่มันมีเท่านี้อนุภาคเลขอโวคาโดอนุภาคเนี่ยเรียกว่ามันมี1มวลเพราะว่าเลขตัวนี้มันคูณกับ AMU แล้วมันได้1นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงต้องนิยามเลขแปลกๆนี้ให้มันมี1มวล
เพราะสาเหตุนี้นั่นเองทีนี้เราก็เริ่มมาเข้าในเรื่องของโมลกัลลัทและความสำคัญของเลขอโวคาโดรนะครับเลขเนี้ยเราใช้ในการเชื่อมโยงมุมมองที่มันอยู่ระดับอะตอมมาจนถึงมุมมองระดับที่ตาเราเห็นแบบชัดเจนจำแจ้งอย่างนี้นะครับเพราะเราไม่มีไอเดียเลยว่า10ยกกำลังลบ24กรัมพวกนี้มันเล็กขนาดไหนเราไม่อาจที่จะภาษาอังกฤษเรียกคอนซีฟเราไม่อาจที่จะนั่งทางในแล้วก็ไปนึกออกเข้าชานแล้วนึกออกว่าเฮ้ยมันเล็กขนาดไหนเราไม่รู้ไม่มีใครรู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขยายมันขึ้นมาสเกลมันขึ้นมาว่าเฮ้ยจาก 14AU มาเป็น14กรัมแล้วมันก็พอจะจับต้องได้14กรัมก็คือทองใกล้ๆกับทองบาทนึงเพราะทองบาทนึงหนัก15กรัมใกล้ๆกันใช่ไหมครับมันก็จะมาอยู่ในสเกลที่เราพอจะจับต้องได้แล้วนะครับเราก็เลยเรียกว่าสารอะไรก็ตามที่มันมีปริมาณ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคว่ามี1โมลเพราะฉะนั้นโมลโดยเนื้อแท้นะครับโมลมันคือหน่วยการนับประเภท1เราก็สามารถนับได้ว่าสารนี้มี1โมลสารนี้มี2โมลและเนื่องจากโมลเป็นหน่วยการนับถึงแม้ว่ามันจะถูกคิดมาใช้กับสารเคมีแต่อาจารย์ก็ไม่ได้จะใช้มันได้กับสารเคมีอย่างเดียวอาจารย์ก็อาจจะพูดได้ว่ากองทรายกองนี้มีทรายอยู่1มวลเมตรก็ไม่ผิดถ้าอาจารย์พูดว่าทรายกองนี้มีอยู่1มวลเมตรก็คืออาจารย์รู้ว่าทรายก็กองเนี้ยมันมีอยู่602คูณ10ยกกำลัง23เมตรเพราะมวลโดยเนื้อแท้มันก็คือเหมือนกันนะหรือจักรวาลของเรามีราวอยู่10มวลก็คือมีราวอยู่10คูณ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ดวงจะมองอย่างนั้นก็ได้เพราะมันคือหมายการนับแปดหนึ่งนั่นเองโอเคนะครับลองมาดูเคสที่มัน simple อย่างเช่นในเคสของน้ำบ้างนะครับสูตรเคมีของน้ำ H2O ดังนั้น1โมเลกุลของน้ำก็จะประกอบด้วยไฮโดรเจน2อะตอมใช่ไหมครับแล้วก็ออกซิเจนอยู่1อะตอมจากตารางธาตุเราก็จะได้ว่ามวลอะตอมของออกซิเจนเป็นเท่านี้มวลอะตอมของไฮโดรเจนเป็นเท่านี้เพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของน้ำก็เท่ากับเท่าไหร่อาจารย์ไม่อยากจะเอาไอ้พวกนี้มาเยอะมากเนาะเอาประมาณคร่าวๆไปเลยละกันก็คือประมาณ18 AFU ใช่ไหมครับ1โมเลกุลของน้ำหนักประมาณ18 AFUแล้วมวลของน้ำ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลหนักกี่กรัม18ใช่ไหมครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่ามันก็คือเอาไอ้เนี่ยไปคูณกับ AMU เป็นอินเวอร์สการคูณกันอยู่แล้วเลขมันก็ยังเป็นคงเดิมแค่หน่วยสเกลมันเปลี่ยนแค่นี้น้ำ1โมลมีกี่โมเลกุลก็คือเอาตรงเนี้ยมาต่อใช่ไหมครับอาจารย์ก็แค่เล่นคำนิดหน่อยแค่นี้ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลแล้วน้ำ1โมลมีมวลกี่กรัมน้ำ1โมลก็คือน้ำเท่านี้โมเลกุลก็มีมวลทั้งสิ้น18กรัมใช่ไหมครับโอเคอาจารย์แค่ปรับคำไปปรับคำมาแต่ที่อาจารย์ปรับคำไปปรับคำมาอาจารย์อยากให้พวกเราเก็ตไอเดียเก็ตความหมายว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงอยู่ตอนเราไปทำข้อสอบจริงๆเราจะได้ไม่หลงไม่งงนะครับOkay. ทีนี้เราลองมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพจำลองที่ทำให้เห็นถึง1โมลของสารต่างๆโอเคแน่นอนว่าเนื่องจากโมลมันคือหน่วยในการนับจำนวนใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าพวกนี้มันเป็นอะตอมสารต่างๆกันในอะตอมสารพวกนี้มันอาจจะมีมวลแตกต่างกันไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น1โมลของสารพวกนี้จะมีจำนวนกรัมไม่เท่ากันแต่มีจำนวนอนุภาคเท่ากันเช่นถ้าเราบอกว่า 65.4 กรัมของสังกะสีนี่คือ1โมลของสังกะสีปริมาณเท่านี้12กรัมของคาร์บอนคือ1โมลของคาร์บอนมีปริมาณเท่านี้207กรัมของตะกั่วมีปริมาณตะกั่วอยู่เท่านี้โอเคถึงจะเห็นว่าน้ำหนักพวกนี้มวลของสารพวกนี้ไม่เท่ากันแต่จำนวนอะตอมของสารพวกนี้มีเท่ากันไหมครับ
ทุกอันเท่ากันเพราะมี1โมลเหมือนกันนะครับก็อยากจะให้เก็ทคอนเซ็ปต์แล้วก็ไอเดียตรงนี้ทุกคนนะครับอ่ะเราพูดถึงโมลกันละทีนี้มันก็จะมี2อย่างนี้ที่หลายคนจะชอบงงกันมากที่จริงมันก็มีอะไรอ่ะครับมันก็เป็นแค่การแปลไทยเป็นไทยธรรมดาโมลโมเลกุลกับโมลอะตอมแล้วคำนี้มันคืออะไรมีโมลเฉยๆแล้วยังต้องมาแบ่งแยกโมลโมเลกุลโมลอะตอมอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวโอเคก็ไม่อยากไปทำให้ปวดหัวสินะครับใน1โมลโมเลกุลของน้ำมันก็คือโมลของโมเลกุลใช่ไหมครับคำว่าโมลโมเลกุลก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็คือโมลของโมเลกุลหนึ่งโมลโมเลกุลของน้ำมีอยู่กี่โมเลกุลมันก็ต้องมี 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 โมเลกุลใช่ไหมครับไม่ต้องไปคิดลึกไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับเพราะว่า1โมเลกุลของน้ำเนี่ยมันมีไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจน1อะตอมดังนั้นเราก็สามารถกล่าวได้ว่าใน1โมลโมเลกุลของน้ำมันจะต้องประกอบด้วย2โมลอะตอมของไฮโดรเจนและ1โมลอะตอมของออกซิเจนโมลอะตอมก็ไม่ต้องไปคิดลึกมันก็คือโมลของอะตอมอะตอมกับโมเลกุลไม่เหมือนกันอะตอมเป็นหน่วยย่อยของโมเลกุลใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นใน1โมลโมเลกุลของโมเลกุลนึงมันอาจจะมีโมลอะตอมของอะตอมนึงเนี่ยมากกว่านั้นก็ได้ถ้าในโมเลกุลนั้นมันมีธาตุอันนั้นมากกว่า1อะตอมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปงงกับคำว่าโมลโมเลกุลหรือโมลอะตอมมันก็คือการแปลไทยเป็นไทยตรงๆเนี่ยนะครับโมลโมเลกุลก็คือโมลของโมเลกุลแต่โมลอะตอมก็คือเรานับเฉพาะส่วนที่เป็นอะตอมซึ่งอะตอมมันเป็นหน่วยย่อยของโมเลกุลก็คือใน1โมลโมเลกุลของโมเลกุล1มันอาจจะมีมากกว่า1โมลอะตอมของธาตุชนิด1ก็ได้ถ้าหากว่าโมเลกุลนั้นมันมีธาตุอันนั้นมากกว่า1อะตอมใช่มั้ยครับแค่นี้แหละอันนี้แค่การเล่นคำไปมาแต่ข้อสอบก็ชอบออกนะแล้วพวกเราก็งงทุกปีนะครับอย่างงงไม่มีอะไรให้น่างงตรงไหนเลยโอเคนะครับทีนี้อีกเรื่องที่อาจารย์อยากจะพูดก็คือมวลของแก๊สอุณหภูมิในสภาวะความดันและอุณหภูมิมาตรฐานหรือ STP ซึ่ง STP นี้ย่อมาจาก Standard Temperatureพอทีต้องเป็นสำเนียงภาษาชาวบ้านแถวที่อาจารย์เคยเรียนมาหน่อยนะครับ standard temperature and pressure นะครับก็คือสภาวะที่ความดันและอุณหภูมิมาตรฐานนั่นเองซึ่งนิยามเอาไว้ว่าเป็นสภาวะที่มีอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสและความดัน1บรรยากาศซึ่งเราค้นพบว่าที่สภาวะ STP เนี่ยแก๊สอุดมคติ1โมลจะมีปริมาตรเท่ากับ22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตรหรือลิตรนะครับสองสิ่งนี้คือสิ่งเดียวโอ้ยเขียนผิดอันเบลอลูกบาศก์เดซิเมตรหรือ dm กำลัง3นะครับอันนี้คือลิตรสองสิ่งนี้คือหน่วยเดียวกันนะครับถ้าจำได้ที่อาจารย์เคยหลอกในคาร์บูดเมื่อครั้งก่อนสองอันนี้คืออันเดียวกันโอเคเช่นแก๊สอุณหภูมิของไฮโดรเจนที่ STPมีปริมาตร 44.8 ลิตรเพราะฉะนั้นเราก็บอกได้ว่าอ๋อมันมีกี่โมล2ใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะบอกได้อีกว่ามันก็จะต้องมี 1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 24 โมเลกุลเพราะมันมีอยู่2โมลใช่ไหมครับส่วนแก๊สอุณหภูมิคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 0.5 โมลที่ STPจะต้องมีปริมาตรเท่าไหร่มันก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของ 22.4 ก็คือ 11.2 ลิตรหรือลูกบาศก์เดซิเมตรนั่นเองและจำนวนโมเลกุลของมันก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น 3.01 คูณ 10 ยกกำลัง 23 โมเลกุลใช่ไหมครับอย่างงงตรงนี้เพราะว่าปริมาตรของแก๊สตรงนี้มันลิงก์กับเฉพาะที่ว่าแก๊สต้องเป็นแก๊สปกติและอยู่ที่สภาวะ STPก็คือ0องศาเซลเซียสแล้วก็ความดัน1บรรยากาศนี้เท่านั้นนะครับคำถามที่อาจารย์ถามต่อข้างล่างแล้ว แก๊สอุณหภูมิคาร์บอนไดออกไซด์ 0.5 โมลมีกี่โมลอะตอมของออกซิเจนเป็นคำอีกแล้ว2เหรอ 0.5 โมลโมเลกุลของ CO2 นะมันจะ2โมลอะตอมของออกซิเจนได้ยังไงที่ดี1สิ
ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงอยู่1โมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์มันมี2อะตอมใช่แต่ถ้าเรามีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แค่ 0.5 มวลโมเลกุลมันก็จะต้องมี1มวลอะตอมของออกซิเจนในจำนวนนั้นของ CO2 ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เล่นคำเหมือนเดิมแล้วแก๊สโรคติกนีออนที่มีปริมาตร 67.2 ลิตรที่ STP จะมีอยู่กี่มวลก็ต้องมี3มวลใช่ไหมครับเอาไปหารกับที่2.4ได้เลยแต่ถ้าแก๊สไม่ใช่แก๊สอุดมคตินั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในบทต่อไปว่าอุดมคติกับไม่อุดมคติเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรแต่ที่แน่ๆเรารู้กันแน่นอนตรงนี้ว่ามันแตกต่างกันเพราะมันไม่เหมือนกันแต่ช่างมันไปสไลด์ต่อไปยังมีอีกหน่อยเขียนนะครับอ่ะมาดูหน่วยของมวลอะตอมแล้วก็มวลโมเลกุลกันบ้างโอเคเมื่อกี้อาจารย์อยากจะให้ใช้หน่วยเวลาเราพูดถึงมวลอะตอมและมวลโมเลกุลเพราะว่ามันทำให้การคำนวณของเรามันมีความหมายนะครับถ้าเราไม่ใช้หน่วยมันจะมีโอกาสที่จะเพิ่มความผิดพลาดในการคำนวณได้เยอะนะครับนอกเหนือจากว่ามวลโมเลกุลหรือมวลอะตอมเนี่ยมีหน่วยเป็น AMU อย่างที่อาจารย์แสดงให้ดูไปแล้วนอกเหนือจากนี้เมื่อเราทราบว่า1 AMU เนี่ยนะครับมันคือเศษ1ส่วน 6.02 คูณ10ยกกำลัง23กรัมหรือ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น มวลโมเลกุลมันจึงมีหน่วยเป็นกรัมต่อโมลเพราะอะไรก็เพราะว่ามวล1กรัมมีค่าเทียบเท่ากับเลขอะโวคาโด AMUใช่ไหมครับเพราะมันคือการคูณกลับไปกลับมาให้หนึ่งนั่นแหละถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นหรือไอ้ตัวเนี้ย 6.02 คูณ10ยกกำลัง23 AMU ก็คือ1โมล AMU ใช่ไหมครับจะพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจาก AMU แล้วเรายังสามารถบอกได้ว่ามวลโมเลกุลหรือมวลอะตอมมีหน่วยเป็นกรัมต่อโมลก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่า1กรัมมันเท่ากับ1โมลของ AMU ถ้าอาจารย์ย้าย1โมลมาหารกรัมตรงนี้มันก็คือ AMU ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกรัมต่อโมลกับ AMU โดยเนื้อแท้มันก็คือหน่วยเดียวกันใช่ไหมและหน่วยกรัมต่อโมลเนี่ยมันจะมีบทบาทมากในการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสารสัมพันธ์เพราะมันจะทำให้เราเอาหน่วยของมวลไปตัดกับหน่วยที่โจทย์กำหนดให้มาได้แล้วก็จะคงเหลือหน่วยของมวลเอาไว้อยู่เป็นหน่วยที่เราใช้เป็นสะพานเพื่อเชื่อมจากมวลของสารไปสู่ปริมาณของสารในรูปแบบของมวลนั่นเองสำคัญมากตรงนี้อาจารย์อยากจะเน้นย้ำนะครับทีนี้พอเรามาดูหลักการคำนวณเวลาเราทำแลบหรือทำอะไรพวกนี้นะครับแน่นอนเราก็จะต้องรายงานผลการคำนวณตามหลักเลขระยะสำคัญเราอ่านค่าอะไรมาจากเครื่องมือไหนก็ถือว่ามีเลขไม่สำคัญตามนั้นยกเว้นว่าเครื่องมือเป็นสเกลเราก็จะพิจารณาเดี๋ยววิชานั้นก็จะสอนอีกทีว่าเราดูในสำคัญจากเครื่องมือที่เป็นขีดเป็นสเกลเนี่ยยังไงนะครับเลขจำนวนเต็มอะไรพวกนี้อาจารย์ก็พูดไปแล้วตอนต้นครับแต่สิ่งสำคัญคือการแสดงวิธีทำสิ่งที่อาจารย์จะแสดงให้เห็นตรงนี้ก็คือการแสดงวิธีทำที่บางคนอาจจะเคยเจอแล้วแต่รู้สึกว่าไม่อยากเพราะรู้สึกมันไม่ชินหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สำหรับอาจารย์มองว่ามันเป็นการแสดงวิธีคำนวณที่มันอินทูอิทีฟแล้วมันจะออกมาจากไขสันหลังมันจะได้คำตอบที่ลดโอกาสการผิดพลาดได้มากที่สุดวิธีการคำนวณนี้คืออะไรเดี๋ยวมาดูกันมันคือการทำแบบนี้ก็คือการใช้สิ่งที่เราเรียกว่า conversion factor หรือ factor เปลี่ยนหน่วยนะครับโอเคบางคนอาจจะแบบคิดว่าอ๋อฉันก็ใช้สูตร g ส่วน m w แล้วก็คำนวณลาโอเคมันก็ไม่ได้ผิดอาจารย์ก็ไม่ปฏิเสธมันก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแทนค่าในสูตรผิดล่ะมันก็จะผิดไปกันหมดแล้วหน่วยมันจะออกมาเป็นอะไรโอเคนั้นใส่แค่จำสูตรแต่อาจจะแบบแปลงหน่วยผิดในระหว่างตรงนั้นแล้วคำตอบมันก็จะมีหน่วยที่ผิดเพี้ยนกันไปเลยแต่วิธีที่อาจารย์ทำตรงนี้อาจารย์การันตีว่าทั้งหน่วยอะไรต่างๆมันก็จะไม่ผิดเพราะเราเปลี่ยนหน่วยอย่างเข้มข้นเพราะเราเปลี่ยนหน่วยอย่างแบบลดโอกาสการผิดพลาดได้เยอะเลยนะครับเช่นสมมุติว่าโจทย์ตรงนี้เขาถามว่าน้ำตาลทรายมวลเท่านี้กิโลกรัมจากเครื่องชั่งมีอะตอมของออกซิเจนอยู่ทั้งสิ้นกี่อะตอมโอเควิธีการตรงนี้ถ้าอาจารย์ขยายให้ดูก็จะเห็นว่าโอเคนะครับน้ำตาลทรายมวลเท่านี้
ก็คืออาจารย์เอาตรงนี้เป็นตัวตั้งและทีนี้ตอนอาจารย์จะแปลงหน่วยตรงนี้ให้กลายเป็นกรัมก่อนอาจารย์ก็จะต้องคิดว่าเอ๊ะ conversion factor เรารู้ว่า1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมใช่ไหมครับการที่อาจารย์เอา 1,000 กรัมกับ1กิโลกรัมมาเขียนเป็นเศษส่วนแบบนี้ไม่ถือว่าผิดเพราะว่ามันคือหมายความว่าอาจารย์กำลังคูณเลขตัวนี้ด้วยเศษส่วนนี้ซึ่งมีค่าที่แท้จริงเท่ากับ1ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยถ้ามันเท่ากันค่าต้องเป็น1เสมอโดยพฤตินัยก็คืออาจารย์กำลังคูณตัวนี้กับเศษส่วนที่มีค่าเป็น1ซึ่งมันไม่ทำให้อาจารย์เปลี่ยนความหมายของค่าเพราะมันกำลังคูณอยู่กับ1อยู่แต่สิ่งที่อาจารย์เปลี่ยนคืออะไรคือหน่วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากิโลกรัมถูกตัดออกไปเหลืออะไรอยู่ข้างบนตรงนี้กรัมซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราจะได้จากเศษส่วนเนี้ยมันต้องมีหน่วยเป็นกรัมนะเรากำลังคูณเศษส่วนที่มีค่าเป็นหน่วยค่าสุดท้ายเปลี่ยนจากเดิมแต่ความหมายของค่านั้นไม่ได้เปลี่ยนเพราะอาจารย์กำลังคูณค่านั้นด้วยหนึ่งอยู่นั่นเองโอเคนะครับสิ่งสำคัญมาตรงนี้ละมวลโมเลกุลของน้ำตาลทราย342โอเคนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าอยากให้ใช้หน่วยอยากให้ใช้หน่วยตรงนี้ด้วยกรัมต่อโมลเพราะอะไรก็เพราะว่าพออาจารย์ได้น้ำตาลทราย 50.8 กรัมออกมาจากขั้นนี้แล้วอาจารย์ต้องการจะเปลี่ยนมันให้เป็นโมลโอเคเราอาจจะใช้สูตร G ส่วน MW ก็จะได้คำตอบอย่างนั้นเหมือนกันแต่ถ้าทำแบบนี้โอกาสผิดจะน้อยเพราะว่าเราก็สามารถเลือกว่าจะให้หน่วยไหนมันตัดออกไปเพื่อเหลืออีกหน่วยหนึ่งเอาไว้ใช่ไหมครับเช่นในเคสนี้เราบอกว่ามันมีมวลโมเลกุลของน้ำตาลทรายคือ342กรัมต่อโมลเวลาอาจารย์มาเขียนเศษส่วนตรงนี้อาจารย์จะเอากรัมไว้ข้างล่างเพราะอาจารย์ต้องการจะเอากรัมออกไปไม่อยากได้อยากได้โมลเลยต้องเอาโมลไว้ข้างบนใช่ไหมครับก็คือ342กรัมต่อ1โมลของซูโครสเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากรัมตรงนี้ถูกตัดหายไปแล้วใช่ไหมครับหน่วยที่อาจารย์เหลืออยู่ในการคำนวณในขั้นตอนนี้คือโมลเพราะฉะนั้นพออาจารย์เอาเลขตรงนี้มาคูณมาหารกันมันก็จะได้คำตอบตรงนี้ออกมาเป็น 0.148 โมลซึ่งทั้งนักศึกษาคล่องกว่านี้ไม่ต้องทำทีละขั้นแบบที่อาจารย์ทำตอนนี้ก็ได้ถ้าพูดในภาษาติดเกมเขาก็จะเรียกว่าเอามาเชนกันได้เหมือนเอาไอเทมต่างๆมาเชนกันเลยพวกนี้ละนานมาแล้วอาจารย์เคยเล่นแต่มีแต่เพื่อนบอกว่าอาจารย์โน้ตเคนะครับโดต้งโดต้าอะไรพวกนั้นนั่นแหละสมัยโน้ตเคยเล่นตั้งแต่โดต้าหนึ่งละนะครับสมัยนี้เขาลองเล่น2กันแล้วมั้งโอเคนะครับทีนี้พอเราได้ 0.148 มวลน้ำตาลทรายมาละเขาถามจำนวนอะตอมออกซิเจนโอเค 0.148 มวลโมเลกุลของซูโครสคราวนี้อาจารย์ก็ใช้แฟกเตอร์พวกนี้เหมือนกันอันนี้อาจารย์เริ่มเชียร์ให้เห็นละนะครับมวลโมเลกุลของซูโครสมันก็ต้องตัดกันกับมวลโมเลกุลของซูโครสอาจารย์ก็เลยต้องเอาอันนี้ไว้ข้างล่างแต่อาจารย์รู้ว่าใน1โมเลกุลของซูโครสมันมี11อะตอมของออกซิเจนก็คือจะได้เศษส่วนตรงนี้เป็น11มวลอะตอมของออกซิเจนต่อ1มวลโมเลกุลของซูโครสเพราะว่าอาจารย์เอาค่าที่ความหมายเหมือนกันมีความสัมพันธ์กันมันเขียนเป็นเศษส่วนจึงทำให้เศษส่วนนี้โดยพฤตินัยมีค่าเป็น1ตามนี้อาจารย์เอามาคูณตรงนี้มันเปลี่ยนแค่หน่วยเปลี่ยนแค่ตัวเลขแต่ความหมายเดิมดั้งเดิมของค่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรโอเคพอเชนตรงนี้ปุ๊บหลังตัดไอ้นี้ออกหน่วยตรงนี้จากขั้นนี้มันก็กลายเป็นมวลอะตอมออกซิเจนมวลอะตอมออกซิเจนแต่ข้อถามจำนวนอะตอมเราจะเปลี่ยนมวลอะตอมที่เป็นจำนวนอะตอมก็ไม่มีอะไร1มวลอะตอมออกซิเจนมีอยู่ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมของออกซิเจนเพราะฉะนั้นไอ้มวลอะตอมออกซิเจนตรงนี้ก็ตัดกันไปอีกขั้นนึงแล้วหน่วยสุดท้ายที่อาจารย์เหลือคือหน่วยนี้ที่อาจารย์ต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เอาค่ารูปเนี้ยมาคูณกันตรงๆได้เลยเราก็ได้คำตอบทันทีพร้อมกับตัวสุดท้ายที่ถูกต้องที่สุดที่เราต้องการเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายของเราก็คือ 9.80 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมวิธีนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ชินที่จะใช้นะครับแต่อาจารย์คิดว่าลองไปฝึกๆดูนะครับว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันควรจะเชนยังไงนะครับก็คิดที่ต่างว่าเรากำลังเหมือนกับเราเชนไอเทมเชนท่าในเกมก็ได้นะครับมันอาจจะทำให้เราง่ายขึ้นก็ได้ใครจะรู้นะครับลองดูโอเค
่ะแผนภาพตรงนี้ที่อาจารย์แสดงให้ดูนะครับก็ต้องการที่จะสรุปให้เห็นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆซึ่งมันมีสะพานที่ทอดไปสู่สิ่งเดียวกันก็คือโมนเพราะฉะนั้นบทนี้มันก็เลยเรียกว่าปริมาณสารสัมพันธ์เพราะเราต้องการที่จะทำให้ความสัมพันธ์ต่างๆมันเชื่อมโยงกันได้ผ่านสิ่งเดียวใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าสามสิ่งนี้ทั้งมวลของสารจำนวนอนุภาคแล้วก็ปริมาตรแก๊สอนุภาคที่ sp ถ้าเกิดว่า เราเดินจากมวลของสารจะมาจำนวนอนุภาคดูจากกราฟนี้มันมีสะพานเชื่อมต่อมวลเท่านั้นเราก็จะต้องแปลงมวลของสารให้เป็นโมลเสียก่อนถึงจะมาเป็นจำนวนอนุภาคได้ใช่ไหมครับทุกอย่างมันต้องมีขั้นตอนของมันเราต้องเดินตามเส้นทางถ้าอาจารย์จะเดินจากมวลของสารมาจำนวนอนุภาคต๊อก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 อ้าวไม่มีสะพานตกเหวแตกปากนะครับไม่ได้มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของมันหรือถ้าอาจารย์ต้องการจะเปลี่ยนจากปริมาตรแก๊สอนุภาคที่ STP ให้กลายเป็นมวลของสารก็เช่นกันมันมีทางให้อาจารย์เดินแบบนี้ก็ต้องเดินตามทางมันมาโมลก่อนแล้วมาตรงนี้จะเดินจากตรงนี้ไปตรงเหมือนกันครับไม่มีทางเชื่อมตกและตายนะครับมันก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเขามีทางให้เดินก็เดินนะครับอย่าไปฝืนเดี๋ยวอาจจะแบบไปตกเขาตายที่ไหนก็ไม่รู้นะครับไม่เอาหรือถ้าอาจารย์ต้องการจะเดินจากจุดภาคไปสู่ปริมาตรแก๊สอนุภาคก็เหมือนกันใช่ไหมครับมันมีทางให้เดินอย่างนี้เราก็ต้องเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินอย่างนี้ถ้าเราเดินตกนี้หรือตายนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณแบบนี้ลองมาดูตรงนี้กันดีกว่าจะได้ลองเปลี่ยนหน่วยกันให้ทุกครอบนะครับโอเคในปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิสกระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่งจะถูกผ่านเข้าไปเพื่อแยกน้ำให้กลายเป็นออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนอันนี้อาจารย์บอกชัดเจนเลยว่าการแยกน้ำสองโมเลกุลทำให้ได้แก๊สไฮโดรเจนสองโมเลกุลและออกซิเจนหนึ่งโมเลกุลถ้าน้ำ 68.3 กรัมถูกแยกจนหมดจะได้อะตอมของออกซิเจนกี่อะตอมอันนี้คำถามแรกนะครับและคำถามที่สองถ้าหากแก๊สออกซิเจนที่ได้ถูกเก็บไว้ที่สภาวะ STP และมีสมบัติเป็นแก๊สอนุภาคจะได้แก๊สกี่ลิตรโอเคทำยังไงดีมี2คำถามเอาคำถามแรกก่อนคำถามแรกเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการจำนวนอะตอมออกซิเจนใช่ไหมครับแต่เขาให้อะไรมาเริ่มแรกเขาให้มวลของน้ำมาอาจารย์ควรจะทำยังไงดีโอเคเราเริ่มต้นที่มีน้ำ 68.3 กรัมคืออาจารย์เขียนนี้ดีกว่า 68.3 กรัม H2O ใช่ไหมครับโอเคการที่อาจารย์จะเปลี่ยนจากกรัมของน้ำให้กลายเป็นอะตอมออกซิเจนหรือจำนวนอนุภาคเนี่ยก็ถ้าตามสะพานเมื่อกี้เดินไปตรงๆไม่ได้ก็แหละตายเหมือนเดิมนะครับยังไงอาจารย์ก็ต้องไปโมลก่อนใช่ไหมครับทุกอย่างมันเชื่อมกันผ่านโมลจะแปลงไอ้นี่ให้เป็นมวลอาจารย์ทำยังไงก็ต้องทราบมวลโมเลกุลของน้ำแล้วมวลโมเลกุลของน้ำมันเท่าไหร่โอเคถ้าบวกเลขคร่าวๆตรงนี้ขี้เกียจบวกเอาทุกสิ่งได้เยอะเอาเป็นว่า18ไปเลยก็แล้วกันเพื่อความง่ายนะครับน้ำมวลโมเลกุล18กรัมต่อมวลแต่ทำไมอาจารย์เอา18ไปข้างล่างทำไมอาจารย์18ไปข้างล่างแล้วเอามวลไปข้างบนอาจารย์อยากจะให้กรัมมันตัดกันไปใช่ไหมครับเลยต้องเอา18ไปข้างล่างแบบนี้แล้วก็จะทำให้กรัมเนี่ยมันตัดกันไปพอตัดกันไปหน่วยสุดท้ายที่อาจารย์ได้ตรงนี้คือโมลแต่เขาอยากได้จำนวนอะตอมแต่ก่อนที่จะไปถึงจำนวนอะตอมของออกซิเจนเนี่ยเราก็ต้องได้โมเลกุลของน้ำมาก่อนเพื่อที่ไปต่อตรงมันได้ใช่ไหมครับจะแปลงโมลของน้ำให้เป็นโมเลกุลของน้ำทำยังไงดีเรารู้ว่า1โมลของสารมันมีอยู่กี่โมเลกุลก็คือ 6.02 คูณ 10 ลบกำลัง 23 ใช่ไหมครับแต่เราไม่อยากได้โมลเราอยากได้โมเลกุลเลยต้องเอาโมลไว้ข้างล่างแล้วเอาเลขอะโวคาโดนี้ไว้ข้างบนอ
แล้วทีนี้สังเกตดูตรงนี้มวลของน้ำเป็นยังไงล่ะถูกตัดเรียบร้อยใช่ไหมครับหน่วยตอนนี้อาจารย์ก็จะได้จำนวนโมเลกุลของน้ำแล้วแต่โจทย์ข้อแรกเขาถามจำนวนอะตอมออกซิเจนอ้าวแล้วทีนี้1โมเลกุลของน้ำมันมีกี่อะตอมออกซิเจนนะครับ2เพราะฉะนั้น1โมเลกุลน้ำขออภัยเหมือนซูมจะหลุดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคทางบ้านน่าจะเห็นละนะครับคราวนี้เราได้ทุกอันตามที่ต้องการละนะครับหน่วยสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นตามที่โจทย์ข้อแรกเราต้องครับขออภัย1111ถูกแล้วครับโอเคถูกต้องคุณผิดถ้าเป็นไฮโดรเจนก็ว่าไปหนังโอเคคราวนี้เราได้หน่วยสุดท้ายที่เราต้องการตามโจทย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยสุดท้ายถูกต้องตามที่ต้องการละการคำนวณที่เหลือตรงนี้เนื้อสาเก้าเลขทั้งหมดตรงนี้มาย้ำกันได้เลยเราไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องแน่นอน 100% เพราะฉะนั้นเรามีเลขที่ต้องเอามาย้ำกัน3ตัวนี้ย้ำกันได้เท่าไหร่นะครับ3อะไรนะ3.9 เท่าไหร่นะครับ 3.9 คูณ10ยกกำลัง23ใช่ไหมไม่น่าจะ23นะ24ใช่ไหมคิดดีๆ 22.8 ใช่ไหมครับเท่าไหร่นะ 22.8คูณ10ยกกำลัง23คือ 2.28 คูณ10ยกกำลัง24โมเลกุลอะตอมออกซิเจนโอเคอันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ไปถึงแก๊สโอเคตรงนี้อาจารย์แค่ดูออกซิเจนจากน้ำซึ่งที่จริงแล้วตามกฎทรงมวลก็คือต่อให้มันแยกจนหมดปริมาณอะตอมออกซิเจนมันก็ยังคงต้องเท่าเดิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นสมมติอย่างนี้มันก็ยังคงต้องเช่นเดิมนะครับแต่คราวนี้คำถามที่2เขาเริ่มถามแล้วว่าแก๊สออกซิเจนหรือ O2 ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูต่อละตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับทีนี้มาดูโจทย์มาดูอันที่2ต่อเนาะเราเริ่มต้นจาก 68.3 กรัมของน้ำเหมือนเดิมแต่อาจารย์ต้องการปริมาณของ O2 ไม่ใช่น้ำละแล้วคราวนี้อาจารย์จะทำยังไงต่อก่อนที่ไปตรงนั้นได้แน่นอนว่ามันก็ยังต้องคงเปลี่ยนไอ้นี้ให้เป็นโมลก่อนอยู่ดีแต่ว่าเงื่อนไขตรงนี้เขาบอกว่าน้ำ2โมเลกุลจะทำให้เราได้ออกซิเจน1โมเลกุลความเชื่อมโยงมันอยู่ตรง2โมลของน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อกี้โจทย์บอกว่า1โมเลกุล2โมเลกุลน้ำทำมาได้ออกซิเจน1โมเลกุลเพราะฉะนั้นเนื่องจากทั้งโมเลกุลทั้งมวลเป็นหน่วยวัดสารทั้งคู่อาจารย์จะบอกว่า2โมลของน้ำทำให้เป็น1โมลของออกซิเจนมันก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันใช่มั้ยครับตอนนี้อาจารย์ก็นี่ไงเปลี่ยนจากโมลของน้ำตรงนี้กลายเป็นโมลของออกซิเจนเรียบร้อยใช่มั้ยครับโจทย์เขาถามว่ามันจะเกิดแก๊สออกซิเจน CSCP กี่ลิตร1โมลของออกซิเจนเนื่องจากเป็นแก๊ส CSCP ถ้า1โมลของมันก็ต้องมีปริมาตร 22.4 ลิตรใช่ไหมครับ
โอเคนี่คือหน่วยสุดท้ายที่อาจารย์ต้องการแล้วเพราะฉะนั้น โอเคเราก็เอาตัวเลขสี่อวมมายำนี่ยำกันแล้วสุดท้ายคำตอบคือเท่าไหร่สุดท้ายคำตอบคือเท่าไหร่ครับสี่สิบสองจุดห้าลิตร TSTP นี่แหละครับคือคำตอบที่ต้องการสำหรับคำถามที่สองสังเกตอะไรไหมว่าถ้าอาจารย์ประมวลอย่างเงี้ยสังเกตเห็นว่าถ้าอาจารย์วางไตรจี้ดีๆก็จะเห็นว่าจากหน่วยแรกอาจารย์สามารถทำให้มันเป็นหน่วยสุดท้ายได้อย่างง่ายดายนะครับขอแค่เรารู้ว่าหน่วยต่างๆมันมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วถ้าเราจับมันเขียนความสัมพันธ์ในรูปเศษส่วนแบบนี้อาจารย์ไม่ทำให้ความหมายของค่าที่เราเอามาคำนวณเปลี่ยนแปลงเลยเพราะอาจารย์กำลังคูณไว้หนึ่งทุกอันเพียงแต่อาจารย์กำลังแค่เปลี่ยนบริบทเปลี่ยนค่าเปลี่ยนหน่วยเท่านั้นเองและการทำแบบนี้จะทำให้เราได้หน่วยสุดท้ายที่ถูกต้องที่สุดตามที่ต้องการแน่นอนและเราก็สามารถเอาค่าพวกนี้มายำกันได้เลยเป็นการลดความผิดพลาดด้วยถ้าใครยังไม่คล่องการใช้วิธีนี้อาจารย์แนะนำว่าเดี๋ยวลองไปฝึกทำดูนะครับพออาทิตย์หน้าเราเริ่มได้โจทย์ลองเอาไปฝึกทำดูเพื่อที่เราจะได้คล่องๆกันนะครับมีคำถามอะไรไหมก่อนที่จะไปต่อโอเคนะครับไม่มีนะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันโอเคตอนนี้ก็เวลาพอสมควรละอันนี้ก็จะเป็นปิดท้ายก่อนที่จะปล่อยพวกเรากลับบ้านนะครับอ่ะลองตอบดูนะครับข้อใดต่อไปนี้มีจำนวนอนุภาคน้อยกว่าเพื่อนให้เวลาคิด5นาทีไปอย่าตอบข้อจอจานมาละมีใครเริ่มจะได้คำตอบหรือยัง
มีใครได้คำตอบแล้วบ้างเดี๋ยวเวลาอีกประมาณสัก2นาทีหมดเวลาโอเคเดี๋ยวลองถามสิในเมื่อคำตอบมันดูยังไม่อินยังไม่ค่อยคอนคลูซีฟเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีข้อสรุปกันใครคิดว่าข้อกอไก่ยกมือขึ้นใครคิดว่าเป็นขอไข่ยกมือขึ้นใครคิดว่าคอควายยกมือขึ้นงองูหรือจอจานมันก็ยังมีคนยกจอจานเนาะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าสรุปแล้วข้อไหนกันแน่นะครับเรามาเริ่มจากข้อกอไก่กันก่อนแน่นอนถ้าเราจะเทียบกันได้เราก็ต้องแปลงทุกอย่างให้เป็นหน่วยเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นง่ายสุดก็คือเนื่องจากในแผนผังเมื่อกี้นี้ทุกอย่างมันวิ่งเข้าหามวลหมดอาจารย์ก็จะแปลงทุกอย่างให้เป็นมวลใช่ไหมครับลองมาดูข้อกอไก่มาดูข้อกอไก่จำนวนอะตอมของไฮโดรเจนในน้ำ9กรัมมีกี่มวลก็มาดูนะครับน้ำ9กรัมมีอยู่ 0.5 โมลโมเลกุลของ H2O ใช่ไหมครับแต่ H2O 1โมเลกุลมันมีกี่อะตอมของไฮโดรเจนมันมี2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเท่ากับ1โมลอะตอมของ H ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อกอไก่จำนวนมีอยู่1มวลตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูเชื่อข้ออื่นว่ามันมากน้อยกว่าอะไรอย่างไรขอไข่แก๊สอุณหภูมิไม่ทราบชนิดปริมาตร 33.6 ลิตร TSDP อันนี้มันกี่มวลอันนี้คำนวณง่ายๆอันนี้ 1.5 ใช่ไหมครับแสดงว่ากอไก่มันน้อยกว่าขอไข่ขอไข่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนคนตอบขอไข่เมื่อกี้นี้เสียใจด้วยผิดนะครับเลขอะโวคาโดคูณ2อันนี้ชัดเจนมันกี่มวล2เพราะฉะนั้นยังไงกอไก่ก็ต้องน้อยกว่าคอควายอยู่แล้วนะครับมาดูงองูไม่ตั้งใจนะมาดูงองูโลหะประหลอดในสภาวะของเหลวซึ่งมีปริมาตร37มิลลิลิตรโอเคอันนี้ยากหน่อย37มิลลิลิตรมีอยู่กี่กรัมก็คือมิลลิลิตรนึงมัน 13.5 กรัมมันก็คือ37คูณ13ใช่ไหมครับ37คูณ13มันก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ400เนาะใช่ไหมเดี๋ยวคิดดูก่อน370บวกกับ111มันก็480กรัมใช่ไหมครับประมาณนั้นแล้วทีนี้ มวลอะตอมของปรอทมันคือเท่าไหร่200ใช่ไหมครับ200หารเอา480ไปหารมันก็2กว่าใช่ไหมครับที่ต่างก็เกือบ 2.5 โมลเยอะกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันก็ประมาณ2โมลกว่าซึ่งมากกว่าทั้งกอขอคออีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็นกอไก่คนที่ตอบกอไก่ถูกต้องแล้วนะครับเยี่ยมมากแต่ใครตอบจอจานแสดงว่าคงจะคิดเก็บคิดประมาณนะครับโอเคคิดสักหน่อยก็ดีไม่รู้ก็อย่าเพิ่งคิดอัพถ้าข้อสอบมันมีข้อที่ถามแล้วเป็นการก็คงไม่ได้คะแนนแน่นอนนะครับโอเคตามนั้นโอเควันนี้เราก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เลคเชอร์ต่อไปก็อย่างที่อาจารย์พูดเนาะเราก็จะมีทั้งในห้องจริงแล้วก็ใน Zoom จะยังมีแพทเทิร์นแบบนี้ตลอดไปในคลาสของอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครติดโควิดไม่ได้อยากให้ติดกันนะครับถ้าใครติดอยากจะเรียนที่บ้านก็ได้แต่อย่าไปติดกันเลยดีละนะครับเดี๋ยวเป็นลองโควิดมาจะลำบากกันขอทุกคนรักษาสุขภาพกันนะครับอย่าเพิ่งเป็นอะไรกันตอนนี้นะครับอยู่เรียนกันให้จบก่อน
แล้วเราพบกันอีกทีวันจันทร์หน้าแล้วก็สัปดาห์หน้าอย่าลืมไปทำแล็บนะครับโอเคตามนั้นขอบคุณทุกคนมากครับพบกันวันจันทร์หน้าสวัสดีครับ